าสได้ร่วมมาคอนเสิร์ตการกุศลนะครับผมของนักคอนเสิร์ตวีดีครับโดยที่ว่าเรานะครับผมจะเอาเงินนะครับทุก1 QR code เป็นจำนวน500บาทนะครับผมครบ1ล้านติดเนี่ยก็คือทั้งหมด5ล้านบาทนะครับ500ล้านบาทนะครับเราจะเอาเงินในส่วนนี้นะครับผมไปพัฒนาวัคซีนโควิด19ครับเพื่อเอามาช่วยเนี่ยให้คนไทยเราได้วัคซีนต่อไปส่วนใหญ่ผมก็จะพยายามเท่าที่แบบว่าเราแบบว่าสามารถล้างมือได้ล้างมือถ้าไม่ได้จริงก็จะมีเจลล้างมือครับพอใช้เจลล้างมือล้างมือรวมถึงว่าอาจจะใส่เฟซชิลหรือว่าใส่แมสนะครับผมในการที่ว่าเราไปที่ไหนก็แล้วแต่ครับเรารู้สึกยังไงที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ดีใจครับเพราะว่าจริงเป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยแล้วก็ได้เหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมในรณรงค์นะครับในเรื่องของโควิด19ด้วยก็ดีใจมากครับที่เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตนี้ก็เชิญชวนให้แฟนๆมาร่วมในแคมเปญนี้ครับผมก็จะเจอทุกคนนะครับผมทุก1สิทธิ์นะครับผม500บาทเท่านั้นเองนะครับมาร่วมทำบุญด้วยกันที่พัฒนาโควิด19นะครับผมให้กับเรียกว่าพวกเราชาวไทยได้ใช้วัคซีนกันนะครับผมในราคาที่ถูกและดีนะครับผมก็ฝากทุกคนมาร่วมทำบุญกันด้วยนะครับโอเคครับวันเดิมครับวันใช่วันที่21นี้แล้วจะเป็นรอบกาล่าครับแล้วก็24นี้จะเป็นเข้าโรงภาพยนตร์ใช่ก็ขอบคุณตอบรับดีมากครับขอบคุณทุกคนครับที่ให้การตอบรับในเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับภาพยนตร์เป็นเรื่องราวของ4มุมมองของคน4คนครับเป็นความรักระหว่างวัยรุ่น4คนนะครับผมที่แบบว่าเหมือนกับว่าเป็นความรักที่แบบว่าเรียกว่าพันกันรู้ตัวนั้นกันเลยเรียกว่าในเนื้อเรื่องครับจะนำเผยกับมุมความคิดต่างๆของคนแต่ละคนนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาติดตามกันในเรื่องมุมความคิดของทั้ง4ตัวละครแล้วก็มาลุ้นมาเชียร์กันว่าตัวละครไหนจะเป็นตัวละครที่ถูกต้องที่สุดในมุมคิดของเขาประมาณนั้นครับใช่ครับมีจริงด้วยจริงๆก็เป็นบทบาทในเรื่องครับใช่ด้วยความว่าพี่โอ๊คเป็นแบดบอยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเลิฟซีนอะไรเงี้ยแต่อยากให้ทุกคนติดตามจริงๆก็อะไรครับนิดหน่อยตอนถ่ายอาจจะดูร้อนแรงแต่ว่าพอถ่ายจริงๆตอนเวลาถ่ายครับอาจจะไม่ได้ร้อนแรงขนาดนั้นใช่เป็นเรื่องของภาพช่วยด้วยอะไรเงี้ยใช่ซึ่งตรงทุกครั้งเราก็แบบต้องขออนุญาตพี่ฟ้าแหละขอโทษพี่ฟ้าก็แบบว่าขออนุญาตนะครับพี่เล่นอะไรเงี้ยแต่ขอโทษนะครับพี่ฟ้าอะไรเงี้ยครับนี่แหละครับคนพูดถึงซีนเลิฟซีนเยอะมากทุกคนแท็กไปเยอะมากครับจนถึงกับเพื่อนเลยเพื่อนก็ถามว่าอันนี้เลิฟซีนอ่ะเล่นแค่ไหนหรออยากดูของจริงกันอะไรเงี้ยเราอยากรู้แล้วเราจะมีอะไรที่หนักกว่านี้ไหมจริงๆว่าทีเซอร์เป็นแค่น้ำจิ้มครับทีเซอร์อาจจะเห็นแค่คนเดียวแต่ในเรื่องอาจจะเห็นมากกว่าหนึ่งคนคือตัวเราเป็นหลายคนหรือว่ายังไงหรือว่าอะไรอยากให้รอดูดีกว่าใช่ครับใช่เพราะว่าอย่างที่บอกมันคาแรคเตอร์ความแบดบอยของเขาอะเขาเป็นผู้ชายแบดบอยครับที่เขาตามหาผู้หญิงที่เขารักอะไรเงี้ยที่เขาอยากแต่ว่าเข้าใจเขาฉะนั้นเขาเป็นการตามหาผู้หญิงหลายคนใช่มาเขาเคยตกในสถานการณ์แบบในเรื่องมั้ยแบบที่แบบว่าต้องแบบเพื่ออะไรชอบคนเดียวเพื่อนกับเพื่อนอะไรเงี้ยของผมเคยนะเคยในวัยเด็กแต่ว่าเราแบบชอบคือเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเราแบบส่วนตัวผมอะถ้าสมมติว่าเพื่อนบอกผมก่อนว่าชอบคนเดียวกันแต่เรายังไม่บอกพร้อมถอยหลังให้เพื่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนก็ชอบแต่เพื่อนไม่พูดแล้วเราพูดก่อนแล้วเพื่อนก็บอกก็ชอบเหมือนกันก็จะถามว่าเอายังไงถ้าเพื่อนบอกว่าสู้เราก็สู้แต่เราก็จะตกลงกันก่อนแล้วว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเขาเลือกใครถือว่าเป็นการตัดสินใจของคนคนนั้นอีกฝ่ายนึงก็ยอมรับมันไม่ได้ประมาณนั้นใช่ครับเราตกลงกันแล้วที่จะแล้วฉะนั้นต้องเกิดเรื่องอะไรประมาณนั้นครับใช่ครับใช่ตอนนี้ก็ทำงานแล้วก็ทำเต็มที่ด้วยแล้วก็ในส่วนของธุรกิจเองด้วยครับก็ทำเต็มที่เลยตอนนี้ครับเปิดค่ายครับชื่อว่า Idol Factory ครับก็ตอนนี้เป็นค่ายละครเรียกว่าค่ายนักแสดงครับที่ผลิตละครด้วยเรารับผลิตละครครับใช่พวกราชอาณาจักรไทยเลยใช่ตอนนี้แล้วก็มีนักแสดงอย่างน้องแอบผมรักที่เหตุการณ์นะครับเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ที่ตอนนี้กำลังผลิตอยู่ในโรงงานใช่แล้วส่วนก็มีเป็นธุรกิจในเรื่องของแบบว่าสินค้าครับสินค้าชาวไทยที่พัฒนาเรื่องกับสินค้าชุมชนอย่างที่เคยเล่าให้หลายคนฟังไปใช่ครับเป็นสารสุขรวมถึงในสินค้าอื่นที่ตามมาที่เราจะพัฒนาเนี่ยอยากให้ชาวโลกได้เห็นสินค้าได้ดีของชาวไทยประมาณนั้นครับครับสนุกมากจริงๆต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่แบบว่าให้โอกาสผมเนาะตั้งแต่แบบวันแรกอย่างทุกวันนี้แล้วก็มาร่วมสนุกกันในภายในงานจริงถ้างานนี้ขาดไม่ได้เลยขาดแฟนๆทุกคนถ้ามีอะไรทุกคนไม่คงไม่มีงานนี้เกิดขึ้นขอบคุณทุกคนจริงๆครับ
ช่ครับก็ตอนนี้นะครับอย่างที่เพลงที่วันนี้ได้มาเล่นในวีดีโอเลยนะครับผมกับเพลงเรื่องรักถึงที่สุดนะครับก็ฝากเพลงรักถึงที่สุดด้วยนะครับผมที่เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องเลนไฟโกสนะครับซีรีส์เรื่องเลนไฟโกสเองนะครับก็ฝากด้วยปีหน้าครับประมาณเดือน2เดือน3ปีหน้าได้ดูกันครับรวมถึงว่าก็ฝากนะครับผมในภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะครับผมอยากเป็นทางการในวันที่24ธันวาคมนี้นะครับแต่พาร์ทของพี่โอ๋งนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับครับผมก็ฝากสวัสดีพี่ใหม่นะครับผมเป็นแฟนทุกคนเลยนะครับผมใช่ที่ในช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่เนาะให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยแล้วก็ขอให้ปีนี้นะครับผมในปีใหม่2022นี้เราได้ทำสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ทำอะไรหลายอย่างหรือไม่ทำอะไรหลายอย่างไม่ได้ก็ขอให้ในปีนี้นะครับผมได้ทำอะไรหลายอย่างแล้วก็เฮงๆปังๆรวยๆทุกคนนะครับผมโอเคครับ